สวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight ในศักราช2566ครับกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษรโอ้นี่เจอกันปีใหม่นี้เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมความเข้มข้นเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเรายังคงทำหน้าที่ในการวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องกระแสเรื่องราวสำคัญเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกี่ยวพันกับทุกคนครับแน่นอนครับพี่โอนะเขาบอกว่าปีนี้นะต้องดุเดือดแน่นอนการเมืองดุเดือดเพราะอะไรไหมดุเดือดตั้งแต่แบบการย้ายตัวของแบบส.ส.เลยนะครับพรรคนี้พรรคนู้นโอ้ค่าตัวนี่พุ่งเลยโอ้เป็นนั่นหน้าที่เราไหมหน้าที่เราไหมหน้าที่เราคือไปตรวจสอบดูไปหาข้อมูลดูว่าบรรดาผู้แทนของท่านน่ะแต่ละท่านมีค่าตัวมากน้อยแค่ไหนขั้นวันก่อนจะไม่ไหมอะไรนะคุณบัญญัติต้องเขียนไล่กรอนเลยไล่กรอนเลยนะโอ้กล้วยมีคำว่ากล้วยด้วยกรอนมีคำว่ากล้วยด้วยรู้มาจากรายการนี้บอกกล้วยมีค่ายักย้ายถ่ายกันไปถ่ายกันมามันสนุกสนานครับบริบททางการเมืองต้องบอกว่าไม่มีมิตรแท้ไม่มีศัตรูถาวรครับครับทุกคนล้วนแล้วแต่ยกประชาชนที่เลือกมาเป็นตัวตั้งและเป็นเหตุผลในการขยับครับและมีคำถามอย่างหนึ่งที่ถามกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่าพรรคพลังประชารัฐภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนั้นน่ะตกลงจะเป็นรัฐบาลแน่เหรอเขาบอกตอนนี้หลายๆพรรคเนี่ยลุ้นทั้งมีโอกาสเป็นรัฐบาลและเป็นฝ่ายค้านรวมไปถึงเพื่อไทยก็ตามนะที่บอกเสียงจะมาแน่ๆเนี่ยชนะที่หนึ่งเนี่ยแต่ไม่ได้ร้อยการันตี 100% ว่าจะได้จัดตั้งรัฐบาลนะครับแต่พรรคที่เขาบอกว่าเกือบ 100% มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก็คือพรรคพลังประชารัฐครับไม่ว่าเพื่อไทยมา ไม่ว่ารวมไทยสร้างชาติฝากภูมิใจไทยประชาธิปัตย์จะมาพลังประชารัฐจะอยู่ตรงกลางของข้อต่อพอดีและเป็นข้อต่อสำคัญนะครับทำไมสำคัญสมมุติฝั่งทักษิณก้าวเพื่อไทยแลนสไลด์ตามว่าโดยอาศัยลุงตู่มาเป็นประเด็นหาเสียงเลือกให้ขาดแน่นอนครับเขาบอกว่าพรรคแรกที่เพื่อไทยจะจับก่อนเนี่ยก็คือพลังประชารัฐเอาทำไมถึงพลังประชารัฐล่ะพลังประชารัฐถ้าได้40 50ยังไงก็ไปฝั่งนั้นครับถ้าฝั่งภูมิใจไทยฝั่งรวมไทยเดี๋ยวมีอะไรเหตุผลน่ะมันมีทำไมต้องเป็นแบบนั้นเพื่อไทยกำลังทำอะไรหนึ่งโทนี่อยากกลับบ้านนี่หนึ่งนะสองพรรคเพื่อไทยประกาศจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมันต้องอาศัยใครล่ะพี่วีสวแล้วใครคุมสวสวต้องได้84ไหมแล้วก็กติกานี้ไม่ได้เปลี่ยนนะยังอยู่นะไอ้ที่บทเฉพาะการเฉพาะโหวตนายกนะแต่ว่าแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้ต้องใช้สว84เสียงเนี่ยยังมีเพราะฉะนั้นสำคัญไหมลุงป้อมสำคัญเห็นไหมล่ะเอามาฟังนี้พอมาฟังรวมไทยสร้างชาติสมมุติยังล็อกประชาธิปัตย์ไม่ได้ล็อกคอตีเข่าฝั่งบุรีรัมย์ไว้ได้ไม่ให้ขยับจับรวมกันได้ยังไงก็ต้องไปกวากมือโบกยกมือเรียกยกเสลียงไปหาลุงป้อมมาเถอะเพราะต้องใช้เสียงไม่พอรวมแล้วเนี่ยถ้าตัดพลังประชารัฐถ้าฝั่งขั้วอนุรักษ์นิยมตัดพลังประชารัฐออกนะคะแนนเราพูดในรายการ Nation Insight ตลอดได้แค่แบบประมาณ200ไม่พอ190กว่าต้องกวากลุงป้อมมาเป็นนางกวากก่อนเพราะฉะนั้นลุงป้อมเพื่อไทยมาลุงป้อมรัฐบาลฝั่งขั้วอนุรักษ์ลุงตู่ลุงเนวินมาเนี่ยก็มาเข้าร่วมฝั่งนี้ได้ใช่เพราะฉะนั้นพลังประชารัฐเป็นพรรคที่ค่อนข้างเป็นรัฐบาลมากที่สุดที่มาที่ไปอย่างไรเนชั่นอินไซต์ผมกับพี่โอเคยวิเคราะห์ทำไมพลังประชารัฐถึงเป็นรัฐบาลค่อนข้างแน่นอนครับถึงตอนนี้ คำยืนยันจากการประกาศของพรรคเป็นการบ่งบอกชัดเจนพลังประชารัฐสนับสนุนให้ใจบันดาลแรงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวส่วนชื่ออะไรคุณป้าอะไรเนี่ยหายไปแล้วครับใช่หายไปแล้วครับฉะนั้นไม่มีคนอื่นไม่มีคนอื่นแทรกไปป้าอะไรนะไม่รู้ป้าอะไรครับที่เข้ามาไม่กี่วันแล้วหายไป15วันครับ16วันแล้วครับตอนนี้เป็นการยืนยันภาพหนึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่เกี่ยวพัน
กันกับพลังประชารัฐอีกต่อไปถูกต้องยกเว้นพี่ใหญ่คือหัวหน้าพรรคจะไปสนับสนุนหลังการเลือกตั้งค่อยว่ากันเพราะพลังประชารัฐในขณะนี้ต้องบอกว่าใครที่บอกว่าพรรคขายไม่ได้นั่นคือความคิดเห็นส่วนตนแต่สำหรับนักเลือกตั้งครับบอกว่าในพรรคพลังประชารัฐคุยง่ายที่สุดกับลุงป้อมและจุดแข็งจุดขายของพลังประชารัฐตอนนี้ใครมาอยู่พรรคนี้หรือว่าใครไม่ยอมย้ายออกเนี่ยจุดขายที่ลุงป้อมโทรบอกหลายๆคนที่คิดจะออกหรือว่าถูกพรรคอื่นดูดอ่ะบอกไปที่อื่นเนี่ยไม่ได้ร่วมรัฐบาลนะแต่ถ้าอยู่พลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลแน่นอนทำไมถึงเป็นรัฐบาลแน่นอนดูสมการนี้ครับตอนนี้ถ้าสมมุติว่ารวมไทยสร้างชาติของน้องรักเนี่ยน้องตู่ไปอยู่เนี่ยภูมิใจไทยเนี่ยมาถึงพรรคขั้วเดิมประชาธิปัตย์รวมชาติไทยพัฒนาเนี่ยไม่เข้าเป้าเนี่ยครับลุงป้อมไปอยู่นู้นครับไปอยู่กับเพื่อไทยครับผมกระซิบให้นะว่าผมได้ยินว่าคนพรรคเพื่อไทยบอกว่าครับถ้าโน่นถ้านี่มีปัญหาเขาจะดึงพลังประชารัฐมาเป็นร่วมรัฐบาลเพราะคุยกับลุงป้อมง่ายเออเพราะฉะนั้นนี่ไงนี่สูตรของพลังประชารัฐสูตรของเพื่อไทยเราบอกตลอดว่าครับเขาต้องการรัฐบาล310เสียงเป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งคือถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งออกไปเนี่ยถอนตัวไปเนี่ยก็ยังดำเนินเป็นเสียงข้างมากได้ครับแต่ไม่ถึง310ถ้าเพื่อไทยเขาประเมินว่าเขาได้200หรือ220แล้วกันสิ่งแรกที่เขาทำก่อนคือหาพรรคที่มีเสียงเกิน30ที่นั่งก็มีอยู่2พรรคก็คือพลังประชารัฐหรือประชาธิปัตย์แน่นอนครับปีโอพูดอาจจะร่วมดึงพลังประชารัฐก่อนสมมติพลังประชารัฐได้30หรือ40รวมแล้ว250ยังขาดอีก60 60ไปหาจากพรรคนู้นพรรคนี้พรรคเล็กพรรคน้อยให้ครบ310เพราะนั้นในสูตรนี้เพื่อไทยมาพลังประชารัฐลุงป้อมได้เป็นรัฐบาลมั้ยเป็นเข้าร่วมเป็นเน้นอย่างสูตรนี้ได้เป็นสูตรที่2กรณีที่เพื่อไทยเนี่ยมีอุบัติเหตุไม่แลนสไลด์เสียงไม่พอเสียงฝั่งของขั้วปัจจุบันขั้วรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยตั้งภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาเนี่ยเสียงเยอะรวมกันแล้วถูกดึงว่าแน่นอนครับลุงตู่ก็จะคุยกับลุงป้อมถูกพี่มาอยู่ตรงนี้ดีกว่ามาช่วยกันบวกกับเสียงสวเสียงอะไรก็ว่าไปรับรองพี่กับน้องจับมือกันแน่นอนจับมือกันเสร็จแล้วเป็นไงพลังประชารัฐลุงป้อมเป็นรัฐบาลอีกไหมเป็นหรือยังไม่ว่าขั้วไหนไม่ว่าขั้วไหนพลังประชารัฐรัฐบาลแน่นอนผมบอกให้ใครที่คิดว่าภูมิใจไทยภูมิใจโน่นอย่างนี้นะสมมุติพลังประชารัฐรวมกับรวมไทยสร้างชาติเสียงเกินรับรองเลยครับสองพรรคนี้จะหนุนซึ่งกันและกันโดยอัตโนมัติหนูจะช่วยราชสีเหมือนเดิมเป็นไงล่ะครับเป็นบทวิเคราะห์ในสถานการณ์ที่ตอกย้ำได้ว่าทำไมลุงป้อมจึงโทรไปหาบรรดาส.ส.ที่จะย้ายค่ายว่าย้ายไปเราเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าอยู่กับฉันเนี่ยร่วมรัฐบาลแน่ยิ่งถ้าฟังบทวิเคราะห์เนชั่นอินไซต์เมื่อกี้จริงว่ะเพราะฉะนั้นส.ส.ดูไว้ใครจะขยับใครจะขยายในช่วงเดือนนี้ครับดูนะฤทธิ์เดชของพลังประชารัฐไม่ธรรมดาครับแน่นอนครับก็บอกแล้วว่าอยู่เพื่อไทยก็น่าจะเป็นรัฐบาลได้อยู่ฝั่งขั้วอนุรักษ์อยู่กับลุงตู่ได้อย่างที่บอกครับครอบครัวตัวปอ3ปอต่างๆแม้จะแยกทางกันเดินทางการเมืองแต่เขาบอกว่าความเป็นพี่น้องนั้นตัดไม่ขาดและแน่นอนหลังเลือกตั้งหากสมการการเมืองตัวเลขออกมาครอบครัวตัวปอก็อาจที่จะรวมกันได้เบรกหน้าห้ามพลาดครับครอบครัวตัวปอเราไม่ทิ้งกันครับบนทางเดินทางการเมืองในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่มาจากการเลือกตั้งเราอาจเห็นรอยแยกรอยแตกและความร้าวฉานของ3พี่น้องที่เป็นครอบครัวตัวปอครับแต่ในบริบทหลังจากนี้ให้จับตาดูให้ดีเขาบอกว่าครอบครัวตัวปอถึงแม้ว่าร้าวว่าแยกว่าแตกแต่จะไม่ทิ้งกันแน่นอนครับแน่นอนครับวันก่อนลุงป๊อกไปที่ไหนเชียงรายเหรอไปที่ไหนลุงป๊อกเนี่ยนี่ไม่ใช่เชียงรายที่เอาก่อนเนี่ยงานโอท็อปงานโอท็อปนี่ดูดิชาวบ้านแฟนคลับลุงตู่แฟนคลับพลังประชารัฐแฟนคลับรัฐบาลปัจจุบันบอกว่ายังไงนี่ได้เข้าพูดคุยกับลุงป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดางานโอท็อปอย่างพี่โอว่าเนี่ยอย่าทิ้งลุงตู่นะอยู่ช่วยงานก่อนนะเพราะ
ที่แบบประชาชนแฟนคลับเนี่ยพวกนี้ต้องบอกว่าบิ๊กบ็อกเนี่ยนิ่งที่สุดในทางการเมืองตอนนี้ครับว่าท่าทีจะเป็นยังไงลุงตู่ชัดเจนแล้วรวมไทยสร้างชาติครับเป็นประธานบูริสบูโรไอ้ซุปเปอร์บอร์ดแล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคหนึ่งเดียวลุงป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐแคนดิเดตนายกของพลังประชารัฐคนเดียวเดียวแต่ลุงป๊อกเนี่ยลุงป๊อกเนี่ยเคยประกาศไว้ในคราวการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบอกว่าผมพอแล้วใช่ผมจบแล้วหลังจากนี้ไปการเมืองผมพอแล้วผมเจอหน้าเจอตาอย่าเตะกันนะถ้าไม่พอใจ ว่าในทางการเมืองครับก็มีความไม่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าอย่างน้อยตอนนี้พี่คนโตกับน้องคนเล็กเนี่ยเคลื่อนทางการเมืองแน่นอนเขาบอกว่าในรวมไทยสร้างชาติใช่จะมีการเว้นที่ไว้สำหรับปอป๊อกและอีกหนึ่งและปลายตอนปลายปีที่ผ่านมาข่าวนี้เป็นสัพพัดเหมือนกันนะใช่ว่าหนึ่งในซูเปอร์บอร์ดมีชื่อลุงป๊อกด้วยดูสินะรอดูในขณะที่พลเอกประวิตรวงสุวรรณพี่ใหญ่ของครอบครัวตัวปอนี่ไม่ใช่การใบ้หุ้นนะ ประกาศชัดยืนยันก่อนหน้านี้ทั้งยืนยันกับผมกับพี่วีครับและยืนยันผ่านสาธารณะผ่านสื่อต่างๆว่า50ปีละโอ้จำไว้นะให้ตายจากกันเนี่ยเราสามปอจึงจะเลิกกันนี่ให้สัมภาษณ์ตอนไหนเลิกรักกันให้สัมภาษณ์ที่มีนัยยะสำคัญก็คือกันยา64กันยา64จำได้ไหมใครดูรายการNation Insight หรือว่าสนใจข่าวการเมืองติดตามข่าวการเมืองทราบดีกันยา64เนี่ยก็คือหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของพลเอกประยุทธ์ครับ4กันยาโหวตอภิปรายว่างใจตอนนั้นเขารวมฝั่งนู้นนะไอ้นั่นที่กล้วยเป็นพานนะนะเขารวมเสียงฝั่งนู้นขาดอีกไม่กี่เสียงนะครับว่านายกเลยฮะสุดท้ายคือคนที่คนเหนือที่บล็อกก็คือพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่บล็อกนะอ๋อพี่ใหญ่เหยียบเบรกปุ๊บเหยียบเบรกเลยตอนนั้นเหลือ4เสียงถ้าไม่เหลือ4เสียงนะไม่มี4เสียงนี้เข้ามานะผมเคยบอกว่าลุงตู่น่ะจะนั่งรถแท็กซี่กลับบ้านครับเราเพราะใช้รถราชการไม่ได้เลยครับลุงตู่อาจจะบอกว่าหูยมันมาจากไหนแต่ความเป็นจริงเนชั่นอินไซต์นี่แหละเป็นคนบอกว่าเขาจ่ายกล้วยกันคืนนั้นเพื่อล้มคว่ำนายกรัฐมนตรีได้ไหมเพราะฉะนั้นแน่นอนครับผู้สื่อข่าวต้องถามลุงป้อมก็บอกว่าไอ้พลังประชารัฐคนอื่นๆน่ะที่ทางเคลื่อนได้หรอกถ้าลุงตู่ลุงป้อมอ่ะโอ้ไม่รับรู้ด้วยนะไม่มีใครเดินแต่ลุงป้อมยืนยันเราอยู่กัน50ปีให้ตายนั่นแหละจึงจะหมดรักกันนะครับแน่นอนครับเพราะนั้นสัมพันธ์ของครอบครัวตัวปอในบริบทการเมืองหลังจากนี้ไปแม้ว่าลุงตู่จะไปสร้างรวมใครกันไม่รู้มาสร้างชาติลุงป้อมไปสร้างป้อมค่ายในเรื่องพลังประชารัฐแยกกันเดินแต่พอถึงเวลารับรองเลยครับไม่ว่าประยุทธ์จะไปทางไหนไม่ว่าจะไปทางซ้ายทางขวาลุงป้อมพี่ใหญ่ต้องสนับสนุนในปี2566แน่นอน2566เนี่ย5คะแนนไม่พอจริงๆแล้วก็ดูเหมือนว่ามีแนวโน้มว่าลุงตู่เนี่ยรวมเสียงได้แล้วจะไปต่อเนี่ยลุงป้อมจะถูกเชิญมาแน่นอนและลุงป้อมจะไม่มีทางปฏิเสธน้องเลยครับยกเว้นเรื่องเดียวยกเว้นน้องไปรวมมาหมดแล้วไม่มีใครเอาน้องไม่ถึงไงเสียงยังไงไม่ถึงถ้าไม่เอาน้องมาเอาพี่เห็นนะมันจะเปลี่ยนชื่อจากประยุทธ์เป็นประวิตรเป็นประวิตร เขาบอกว่าสายลับจับบ้านลอยต่อในคราวที่น้องคือปอเล็กเนี่ยประยุทธ์เนี่ยไปลาพี่ว่าต้องมามีขีดจำกัดมาสร้างพรรครวมไทยสร้างชาตินั้นหนึ่งในเงื่อนไขที่พูดกันไว้ไปลาเมื่อวันที่เท่าไหร่20อ่ะ20พฤศจิกายนโอเคนี่เงื่อนไขเงื่อนไขคือสลับร่างกันทำหน้าที่ในการเป็นแกนนำใครได้ส.ส.มากที่สุดหนุนคนนั้นแต่เบื้องต้นหนุนลุงตู่ก่อนเบื้องต้นหนุนลุงตู่หนุนลุงตู่ก่อนแต่ถ้าดูแล้วลุงตู่ก็ไม่ไหวเนี่ยเนี่ยเป็นหนึ่งในเงื่อนไขกลับมาสลับหน้าหนุนลุงป้อมเหรอใช่แต่ถ้าลุงป้อมไปไม่ไหวก็แล้วแต่พี่แล้วกัน เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครอบครัวตัวปอมผูกพันกันเป็นแบบนี้ครับครับเป็นความผูกพันในสมการที่ขาดฉันก็ไม่ได้ครับขาดเธอก็ไม่ได้ถ้าแม้ว่าแยกจากกันไปด้วยกันไม่ได้ก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งตรึง
ขึงพื้นที่ในทางการเมืองไว้สัญญาใจลุงป้อมกับลุงตู่เนี่ยเป็นไงบ้างถ้าพปชรกวาดสสได้40 50คน60สำเร็จโอ้นี่แต่เป้าเยอะรวมไทยสร้างชาติก็กวาดไม้ได้มาว่าต้องบอกวันนี้ก่อนพี่โอ60กับ40 50เนี่ย2พรรคเนี้ยถือว่าก็สูงสูงนะโอกาสนี่เหนื่อยนะเหนื่อยมากก็โจทย์อ่ะลุงตู่อ่ะงานหนักปี2566อ่ะคือจะทำยังไงที่จะกวักบ้านใหญ่มารวมพลังและบ้านใหญ่นั้นลุงตู่ประกาศชัดในพลังประชารัฐนะในรวมไทยสร้างชาตินะเอาคนที่แน่นอนออกมาก่อนให้ได้สัก40ส่วนไอ้คนที่มันไม่แน่นอนเนี่ยประเภท50 50อ่ะค่อยมาพิจารณาในรายละเอียดในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพราะเราประเมินกันว่าพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปีนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ40ครับรวมไทยสร้างชาติก็30 40ก็เหมือนกันอยู่ประมาณนี้แหละเงื่อนไขต่อมาเงื่อนไขต่อมาเจจากองหนุนกองหนุนจะไม่ปักหมุดที่ใดที่หนึ่งแต่จะกระจายให้ทั้งสองขาทุนหนึ่งก้อนทุนหนึ่งลายแบ่งให้สองขาเหรอใช่แล้วกลุ่มทุนก็ยอมเหรอยอมเพราะลุงเป็นคนจัดการเองคือลุงตู่ข่าวออกมาว่าอย่างนั้นจะกระจายให้ส่วนที่เหลือที่มีทุนรอนกระสุนดินดำอยู่ใช้ไปเลยไม่เอามาใหม่เออนี่น่าสนใจอันเนี้ยผมสนใจข้อต่อไปนี่แหละต่อมาทุนรอนที่เดิมให้ลุงป้อมดูแลไปเลยเราไม่รู้เท่าไหร่นะไม่รู้ไม่รู้มีทุนเท่าไหร่ไม่รู้แต่พักมีทุนครับต้องมีสิพักการเมืองก็มีทุนในพปชรเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะส่วนหนึ่งมาโดยลุงป้อมแต่ส่วนใหญ่มาโดยลุงตู่เออทุนตอนที่ก็ไอจัดอะไรโต๊ะจีนระดมทุนโน่นนี่นั่นและทุนสนับสนุนพักการเมืองทั้งหมดอ่ะทั้งทางตรงทางลับนะเออต่อมามีเงื่อนไขว่าปประยุทธ์กับปป๊อกเนี่ยจะต้องไปจัดการกับฝ่ายความมั่นคงตำรวจปกครองให้ตอบโจทย์ทางการเมืองทั้งพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาติต้องเริ่มทำแล้วจริงตอนปลายปีนี่ปลายปีก่อนก็เริ่มทำแล้วนะพี่วีปลายปีก่อนคุณเห็นไหมหนึ่งย้ายผู้ว่ากันเป็นละลอกหลายลอกสองย้ายตั้งรองผู้ว่ากันเป็นละลอกทำไปสามสเต็ปสุดท้ายปลายปีแต่งตั้งนายอำเภอขนาดใหญ่เลยถูกต้องนายอำเภอคือคนคุมเลือกตั้งถูกต้องตำรวจอีกเพราะฉะนั้นย้ายตำรวจชุดใหญ่กันรอบนี้ก็ตอบโจทย์แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีก็จะยังจะเห็นตรงนี้อยู่ถูกฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงตำรวจจะเห็นการขยับอีกครั้งหนึ่งยังไม่จบยังไม่จบครับไปเที่ยวต่อไปน่าสนใจนี่นะครับแล้วแม่อยากรู้เนี่ยเสมือประสานใครต้องมาร่วมกันออกแรงเพื่อขึงบางอย่างครับขึงบางอย่างไว้เสมือประสานนี่นะใช่ต้องขึงบางอย่างคือพรรคร่วมครับที่เป็นพรรคใหญ่ด้วยอย่าบอกว่าพรรคไหนตอนนี้เขาทำงานเข้มข้นอยู่ครับอย่าบอกว่าเสคนนั้นเป็นใครไปล็อกอะล็อกเลยเป็นระดับเสไหมระดับแล้วให้อดีตพลเอกคนหนึ่งที่อยู่หลังฉากพรรคบางพรรคไปล็อกพรรคขนาดเล็กที่มีขนาด20 30เอ้ย20 15ให้อยู่ครับโอ้ขนาดนั้นเลยครอบครัวตัวปอเขาเล่นเกมแบบนี้ถ้าไม่ล็อกแบบนี้พรรค15เสียง10เสียงเนี่ยมีโอกาสไปรวมเพื่อไทยได้นะถูกถึงแม้เพื่อไทยจะคิดว่าอยู่ประมาณ200แต่เขาจำเป็นเพราะเป้าหมายของเพื่อไทยคือ310ถูกเพราะฉะนั้นพรรคเล็กก็สำคัญพรรคเล็กคือ5 7 10อะไรพวกเนี้ยนะใช่แต่เป้าหมายใหญ่คือพรรคที่เดิมที่ร่วมรัฐบาลต้องไม่ขยับครับและตอนนี้ทีมอีกทีมนึงที่ทำจัดการในเรื่องนี้ในการวางคนวางกลยุทธ์อยู่ที่สภาครับเป็นนายพลล้วนๆเช่นเดียวกันเพื่อทำงานชิ้นใหญ่ให้ครอบครัวตัวปอครับยืนยันได้ครับว่าครอบครัวตัวปอเนี่ยเขาไม่ทิ้งกันใครที่บอกว่าทิ้งกันไม่มีทางนี่แล้วเขาเนี่ยถ้าทิ้งกันไม่ทิ้งกันเขาจะได้อะไรเอออันนี้น่าจะเป็นข้อวิเคราะห์ที่บอกได้ว่าทำไมเขาไม่ทิ้งกันพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตรแตกคอกันจริงหรือไม่ในทางพี่น้องไม่แตกคอกันทางการเมืองแยกกันเดินเป็นค่ายกลเพื่อชนะการเลือกตั้งไหมก็ไม่น่าจะถึงขนาดนั้นแต่ก็มีคิดแบบนั้นได้ประเด็นต่อมาสองพักนี้ต้องได้จำนวนสสให้มากกว่าพักภูมิใจไทยหรือใกล้เคียงครับจึงจะเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลได้รวมกันถ้าพรรคเดียวๆรวมกันไม่ชนะภูมิใจไทยแน่นอนถ้ารวมกัน2พรรคมีลุ้นและจึงจะผลักดันพลเอกประยุทธ์ขึ้นเป็นนายกเวลาคิดเนี่ยเวลาคิดว่า
คือคิด2พรรคไม่ได้คิดพรรคเดียวคิดพรรคเดียวเนี่ยไปต่อรองเขาไม่ได้ใช่ต้องคิดรวม2รวมไทยสร้างชาติกับพลังประชารัฐเป็น1เดียวแล้วเอาเสียงนี้ไปต่อรองกับภูมิใจไทยถูกว่าต้องนายกต้องฝั่งนี้นะไม่ใช่ฝั่งภูมิใจไทยนะก็ฝั่งภูมิใจบอกว่าถ้าเขาเสียงมากกว่าเขาต้องเสนอคุณอนุทินมั้ยเอาหนูต้องช่วยราชสีคุณอนุทินบอกแล้วราชสีคือประชาชนไม่ใช่ประยุทธ์นะตอนนี้ประยุทธ์นะประเด็นต่อมาถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่กับพลังประชารัฐเนี่ยโอกาสที่จะชนะภูมิใจไทยเนี่ยยากกว่าการแตกพรรคครับเขาประเมินแบบนั้นเหรอเขาประเมินแบบนั้นและยากที่จะดึงตัวสสแข็งๆออกจากพรรคอื่นๆมาช่วยได้คือหมายถึงว่าพรรคอื่นๆจะไปพลังประชารัฐก็ไม่ได้ไม่ได้แต่พรรคใหม่นี้จากประชาธิปัตย์จากนู้นดึงมาได้ดึงมาได้เขาเป็นไหมล่ะเพราะพวกกปสต่างๆก็ไปพลังประชารัฐไม่ได้ถูกเลยต้องแตกพรรคใหม่กันแตกพรรคใหม่มารวมไว้ที่นี่โอ้นี่เป็นกลไข้กลเลยเหรอต่อมาพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเล่นบทแยกทางกับลุงตู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะแทรกซึมไปอยู่ฝั่งตรงข้ามในการจัดตั้งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมลุงตู่ลุงป้อมไปได้ก็เห็นไหมล่ะคือพรรคพลังประชารัฐรวมกับเพื่อไทยได้ใช่แต่พรรครวมไทยสร้างชาติรวมกับเพื่อไทยไม่ได้นี่ไงโอ้นี่เล่นเกมสองขาเนี่ยฮ่าหมากเนี่ยไม่หมากอ่อนในซ้อนเรือหมากอ่อนในซ้อนเรือยุทธวิธีต่อมาเกมแยกกันอยู่เนี่ยมันเป็นเกมเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ทุกช่องทางจริงหรือเปล่าถ้าน้องเล็กลุงตู่เป็นนายกไม่ได้เนี่ย อย่างน้อยลุงป้อมก็ไปรวมเพื่อไทยเผื่อเหลือเผื่อขาดอยู่ในรัฐบาลยึดอำนาจมีอำนาจรัดไว้ก่อนสุดท้ายแล้วที่ใครบอกว่าลุงตู่กับอนุทินเนี่ยมันแบ่งนายกคนละครึ่งนะสมมุติว่าขั้วนี้ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยและแบ่งนายกคนละครึ่งเพราะท่านนายกเนี่ยก็คือ68ครับแต่เขาบอกว่าอันที่จริงแล้วอาจจะไม่แน่อาจจะเป็นลุงตู่กับลุงป้อมก็ได้ที่เป็นนายกคนละครึ่งเกมนี้จะเป็นจริงหรือไม่เกมนี้จะเป็นกระดาน6ครั้งสำคัญต่อไปในทางการเมืองหรือไม่อยู่ที่ครอบครัวตัวปอครับแต่คนที่จะมีอำนาจการต่อรองก็บอกว่าเดิมทีตกปากรับคำกับบางคนเป็นคนละครึ่งนะ จะต้องเป็นกลไกแบ็กอัพให้ครอบครัวตัวปอเดินต่อไปในเส้นทางการเมืองครับแน่นอนครับ2566ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับปีใหม่และแน่นอนครับปีนี้การเมืองจะรุนแรงมากขึ้นนะครับถ้าเราอยากได้การเมืองที่ดีไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองที่ดีเท่านั้นคนที่กำหนดว่าการเมืองที่ดีและนักการเมืองที่ดีได้นั้นอยู่ที่โหวตเตอร์อยู่ที่ประชาชนทุกคนนะครับนี่คือ Nation Insight นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ